ที่จะเจอกับสภาวะของธุรกิจเพลงหรือวงการเพลงที่มันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเป็นโดยสิ้นเชิงนะก็ต้องเปิดรับแล้วก็มองไปรอบๆตัวว่าในวันนี้ธุรกิจเพลงเป็นยังไงบ้างแพลตฟอร์มต่างๆมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวแคลชเองหรือผมเองต้องปรับตัวแล้วเน็ตมันมาจากความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เสียงรอบๆตัวเรามันดังขึ้นมากๆต่อให้เราอยู่บ้านมันก็ดังผ่านโทรศัพท์มือถือเราที่ตั้งว่าเราเน็ตผมรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวแคลชมันดังขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากอย่างนั้นเราเอาสิ่งเนี้ยที่พวกเราเก็บเกี่ยวระหว่างที่เราเบรกไป7ปีเนี่ยลองมาเล่าให้ทุกคนฟังซิว่าถ้ามันเป็นอัลบั้มนึงของแคลชในช่วงเนี้ยของชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ถ่ายทอดฝันไว้ซิงเกิลแรกคือไม่มีอะไรต้องกลัวคืออย่างนี้ฮะมันมาจากการที่เริ่มขึ้นอัลบั้มเสร็จแล้วเราสึกว่า Clash ก็ผ่านอะไรมาเยอะมี7อัลบั้มกับอีก10กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรามีทั้งจุดที่สำเร็จเรามีจุดที่ไม่สำเร็จเรามีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราหยุดที่จะทำงานต่อหรือเดินต่อไปผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามนุษย์ทุกคนมันต้องเจออยู่แล้วไม่เจอเรื่องงานก็ต้องไปเจอเรื่องความรักป่ะกลัวคือบอกให้เรากล้าที่จะสร้างผลงานต่อไปมันมีทั้งมุมที่วิจารณ์ดีวิจารณ์ไม่ดีปกติก็คือนักวิจารณ์ก็คือวิจารณ์แต่เรามีหน้าที่สร้างไปแล้วก็รับความวิจารณ์เหล่านั้นกลับมาพัฒนาตัวเองกับอีกอันนึงก็คือบอกแฟนๆเพลงและก็บอกทุกๆคนที่วันนี้แน่นอนเราเจอโควิด-19 มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าโคตรสาหัสเลยเฮ้ยอยู่ดีๆเพื่อนผมที่เป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นกัปตันตกงานว่ะทั้งๆที่เราคิดว่า2อาชีพนี้แน่นอนเป้งๆอยู่ยาวไม่ใช่ว่ะก็เลยซิงกับซิงเกิลนี้มากๆช่วงที่เขียนอยู่มันก็เลยยิ่งทำให้ปลุกใจแล้วก็ให้กำลังใจให้เราลุกขึ้นมาสู้แล้วก็หาทางที่จะเดินต่อไปไม่มีอะไรมันต้องกลัวตอนที่เริ่มขึ้นซิงเกิลนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วขึ้นอัลบั้มเนี่ยเรามองอยู่แล้วว่าเราอยากจะมีฟีเจอริ่งเพราะแคลชจาก7อัลบั้มที่ผ่านมาไม่เคยฟีเจอริ่งเลยเพลงนี้ความ aggressive มันประมาณนี้ก็จะนึกถึงแรปเปอร์ที่มีวาจามีคำแรปที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นไทยมากๆชอบไปหยิบนู่นนี่นั่นที่ความเป็นไทยมาใส่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยก๊อฟเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่อยู่แน่นอนมาช่วยเราได้แน่นอนมาเติมเต็มความมันของเพลงนี้ได้แน่นอนก็โทรหาก๊อฟพี่พลครับก็บอกเออว่าไงพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่อยากให้เองมาฟีดกับแคลชกว่าก็บอกพี่น่าจะโทรหาผมตั้งนานแล้วครับโหผมไม่โคตรดีใจเลยพอก๊อฟรับปากปุ๊บผมก็ก๊อฟรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวส่งเดโมให้ฟังสิ่งที่ทุกคนได้ฟังในเดมในมาสเตอร์เนี้ยก๊อฟเขียนทีเดียวนะไม่มีการแก้แต่งเองแล้วพอพวกผมฟังอ่ะพี่ฟังครั้งแรกคือตาลุกเลยแบบเฮ้ยอยากได้แบบนี้มานานแล้วมันอาจจะ aggressive มันอาจจะมีคำที่ไม่สุภาพแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ก็พูดกันเป้าหวาโอ้สุดยอดเลยแล้วมันเพลงมันแบบไดนามิกมันแบบขึ้นเลยอ่ะเป็น CG นะจริงฟาดไม่แตกหรอกแต่ว่าเอา CG ทำให้มันแตกเลยไม่คาดหวังอะไรเลยว่าคนจะชอบไม่ชอบทำออกไปอย่างที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขและเราเต็มที่กับมันคนที่มาร่วมงานกับเราศิลปินที่มาร่วมงานกับเราเขาเต็มที่เราก็เต็มที่และปล่อยออกไปทีนี้สุดท้ายแล้วตลาดจะชอบมากชอบน้อยหรือไม่ชอบหรือยังไงผมโอเคหมดแล้วแต่คนฟังละเพราะเราถือว่าเราเป็นศิลปินแล้วก็สร้างงานในแบบที่เราชอบด้วยบอกตัวเองว่าอย่าไปกลัวเลยก็คือชีวิตมันจะมีขึ้นมีลงครับใช่ไหมมีวันที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จผมเรียนรู้เลยว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่แคลชที่ทุกคนว่าเฮ้ยดังประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผมอยู่ได้ไปตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้แล้วผมคิดว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงอย่าไปกลัววันนี้แคลชกลับมาผมก็บอกเพื่อนว่าผมไม่ได้บอกว่าแคลชจะอยู่ยั่งยืนนะแต่เรามีความสุขกับแคลชในเวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงเวลาของมันเราก็หยุดแล้วเราก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่อเมริกาโน่เลยมันจริงใจผมเป็นพวกแบบพูดตรงพูดชัดเจนอะไรเงี้ย
แต่ก็ไม่ได้ถึงกับตรงจนทำร้ายจิตใจนะก็คือใช้คำที่มันคอมโพไมซ์หน่อยแต่ก็จะพูดให้แบบพูดความจริงไม่โกหกเพราะผมรู้สึกว่าการโกหกหรือการที่แบบอ้อมมากไปมันไม่ได้เกิดประโยชน์ใช่แล้วมันแบบมันกลายว่าเอ๊ะมันยังไงวะเขาลองกลับไปคิดผมรู้สึกว่าอเมริกาโน่มันคือกาแฟกับน้ำเปล่าหรือกาแฟน้ำเปล่าไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเทลงไปก็จะได้รสชาติกาแฟแบบเพียวๆแต่ถ้าสมมติไม่กินกับนมมันก็จะเจอความหอมของนมความมันของนมอีกแบบนึงกินกับน้ำส้มก็ได้ความสดชื่นแบบน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปแต่ผมรู้สึกว่าอเมริกาโน่นี่แหละตรงที่สุดน่าจะเป็นเอสเปรสโซช็อตมันหนักแล้วมันก็เต็มมันไม่ผสมเลยเข้มข้นมากอะไรเงี้ยช็อตเดียวรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยผมว่าคล้ายกันนะศิลปินกับไบซ่าเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเหมือนกันคือทักษะและความพยายามจะเป็นศิลปินก็ต้องฝึกเล่นดนตรีฝึกร้องเพลงเป็นไบซ่าก็ต้องฝึกการทำกาแฟและเข้าใจในโดสของกาแฟเข้าใจในนมเข้าใจในน้ำหมดเลยผมรู้สึกว่าพอลงมาทำแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังแบบเริ่มต้นมากผมยังอยากไปเรียนกาแฟเพิ่มอยากไปแบบดูว่าโปรเซสจริงๆของเกษตรกรคืออะไรนะอยากลงลึกกว่านี้ระหว่างลาเต้อาร์กับลิกิด้าลิกิด้าง่ายกว่าเยอะทำไมเพราะอะไรคือไม่รู้อะพี่ผมก็ซ้อมนะหรือผมอาจจะซ้อมน้อยไปชั่วโมงซ้อมลาเต้น้อยไปคือเมื่อก่อนเราซ้อมกีตาร์เราซ้อมที8ชั่วโมงได้นั่งฝึกทุกวันเล่นทุกวัน8ชั่วโมงแต่เราเทลาเต้อ่ะมันต้องล้มวัววันละตัวมันไม่ไหวไงนมมันแพงไงมันก็ซ้อมได้เต็มที่วันนึง2แก้ว3แก้วแล้วก็เก็บนมไว้เพื่อจะแบบว่าซ้อมวันต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เลยปริมาณการซ้อมมันเลยน้อยก็ฝากผลงานของคลาสนะครับตอนนี้ก็ซิงเกิลไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับก็สามารถดูได้ใน YouTube นะครับ MV แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของ Music Streaming นะครับผมเซิร์ชเลยไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วงนี้ถ้ามีคอนเสิร์ตก็ไปดูได้แต่ว่าก็รักษาเรื่องของ Social Distancing นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันใกล้นี้ก็คือ Gentlemen นะครับ Live นะครับผมอันนี้ก็รวมกันทั้ง3วงกับอีก3เกสซึ่งเป็นอะไรที่สำหรับผมมันคือมหากาพย์มากๆเลยผมเองยังตื่นเต้นเลยผมก็ไม่เคยคิดว่าแบบว่าเฮ้ยจะได้เล่นกับพี่ก้องพี่ตู่พี่โดมพี่ตู่ภพพรไม่ใช่พี่ตู่นันทิดาแน่นอนนะก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ